หนุ่มกันชัยโผล่ร่วมงานอาลัยแตงโมนิดาตอบชัดหลังสื่อถามเรื่องคุณแม่พนิดาแฟนๆและเหล่าคนบันเทิงทยอยเดินทางกันมาแล้วสำหรับงานไว้อาลัยนักแสดงสาวแตงโมนิดาในวันที่11มีนาคม2565จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพช่วงเวลา 18:30 นาทีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาราพิธีกรดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะมาร่วมงานไว้อาลัยให้กับแตงโมตกใจตั้งแต่วันแรกติดตามข่าวมาตลอดส่วนถ้าเจอคุณแม่อีกครั้งก็คงจะไม่มีอะไรเชื่อว่าคุณแม่เป็นผู้ใหญ่แยกแยะได้ตัวผมเองไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรในมุมมองของผมเข้าใจแม่มาตลอดเข้าใจทุกเรื่องที่แม่รู้สึกไม่เคยโกรธอะไรคิดว่าโมน่าจะไปอยู่กับคุณพ่อโสแล้วเชื่อว่าโมน่าจะไปอยู่ในที่ที่สมบูรณ์พบหน้าน่าจะเกิดมาเป็นความสวยงามเหมือนในชาตินี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ